มเข้มสวัสดีครับผมโดนขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอกกระดอกทอกทุกที่ที่มีปากตู่เฮ้วันนี้เราสองคนก็มาอยู่กันที่ประตูรถแห่งหนึ่งครับซึ่งเจ้าของหน้าตาดีมากครับผมมึงกองอะไรตอนนี้เนี่ยกองโหดที่สานะหักรายการเกาหันลงหลังนี่กองอะไรก็ทำไมผมเปิดเผยอ่ะนี่เหมือนเหมือนอีกถอดเสื้อเลยจะได้หรอได้ถ้ากล้านะอย่าเลยแค่นี้เหรออ๋อแล้วก็วันนี้ยังไงก็ในเมื่อคุณเข้มก็มาคงมาขันก่อนขันกันเนี่ยแล้วก็มาพูดเรื่องขันเลยดีกว่าเพราะขันจริงขันก็เกาไปเลยไม่ต้องอายกล้าผมก็คิดว่าท่านผู้ชมอ่ะคงเคยเกิดกับอาการนี่คือเกิดการคันในทุกสัตว์นะแต่บางทีอยู่นั่งทำงานเนี่ยหรือว่านั่งประชุมบางทีคือคันคือไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีอาการคันบ้างอ้าวผู้ชายพี่ทำไมล่ะพี่ผมอยู่กับพี่ไงแล้วผมก็อยู่กับสาวๆฉันไม่ทำด้วยหรอกแต่เนี่ยคือถ้าเป็นพี่อยู่กับสาวพี่ก็เกาจริงเหรอเออไม่เป็นสาวจะเป็นผู้ชายอาการคันในร่มผ้าไม่ใช่เป็นที่ซ่อนเล็บรับหรือจุดในรับก็คือมันเกิดขึ้นได้ทุกคนอ๋อเพราะไงเวลาเข้มเมื่อก่อนตอนสมัยแบบยังเรียนอ่ะเป็นรุ่นผู้ชายเล่นเล็กก็ต้องไปเตะบอลแบบเนี้ยเหงื่อเปียกบางทีวิ่งกลับเดินกลับมันต้องคันอยู่แล้วก็คันไงเออบางทีแบบเดินคันกับเพื่อนคือมันเกาเพื่อนผู้ชายไม่เป็นไรเราเกาวันได้แบบทั่วเกาได้ไม่ใช่แค่บอกว่าผมเป็นแบบเนี้ยเกาให้ท่านผู้ชมเห็นอ๋อหรือบางทีเราแม่โหรถเมย์เนี่ยคือคันเฮ้ยจริงเราแต่เราไม่ได้แต่ว่ายังอยู่กับเพื่อนผมไม่ได้อยู่กับเพื่อนกับพี่เอ๊ะผมไม่ได้ครับก็ได้เลยแต่บางทีแบบที่สาธารณะที่สาธารณะอย่างเช่นรถเมย์อย่างเช่นยืนโหดอย่างเนี้ยเอออย่างในห้างเนี้ยแล้วคันจุดมันอายผู้ชายคือมันก็สมมติที่รถเมย์ก็มันก็อันนี้มือล้วงกระเป๋าไงกระเป๋าหน่อยถ้าเกิดมีกระเป๋าแล้วก็ดึงกระเป๋าล้วงเปลี่ยนไงใช่เออแต่ผู้หญิงส่วนมากมันคิดรู้ได้ยังไงว่าส่วนมากสังเกตทุกวันส่วนมากผู้หญิงต้องมีกระเป๋าสะพายหรือไม่ก็ถือว่าพกแฟ้มถ้ายืนหรือนั่งบนรถก็คือเอามาปิดได้ถ้ามือไม่ได้ก็คือขยับขาช่วยได้ให้มันรอรถได้นิดนึงอ่ะการเสียสีเราการคันได้สักแป๊บนึงผู้ชายต้องเป็นนอกจากคันที่เรียกว่าไงกินอะไรเข้าวินก็กระดึงแม่งเลยเธอเขากระดึงแม่งเลยคือบางคนเดินไปเขาก็ไม่กล้าดึงดีผู้หญิงไม่ผู้หญิงบางทีใส่กางเกงแล้วเราเห็นกระโปรงลุกปุ๊บแล้วเข้าในร่องว่าร่องปุ๊บคือแบบเข้าแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาดึงแน่แน่มันเข้าในร่องแบบนี้กระดึงออกมาดิดึงออกมาดิคือตอนเป็นผู้ชายนะสมมติครับเราเห็นผู้หญิงเดินลงจากรถเมล์ใส่กระโปรงแล้วเข้าในก็ช่วยเขาดึงพี่จะบอกเขาบอกว่าไม่บอกดูเฉยนี่ไงนะไม่มันต้องรู้สึกตัวมันเข้ามันต้องรู้สึกตัวดิผมจังหวะคนนั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอลุกปุ๊บคือไอ้ที่รู้สึกคือสมมติจะรู้แต่ตัวกางเกงในข้างในแต่กางเกงชั้นนอกที่มันเข้าไปมันจะไม่รู้หรือบางทีเขาอาจจะรู้แต่ว่าเขาจะขยับจะดึงตรงนั้นตรงนี้น่าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่ารอเดินไปมันจะดึงเองถ้าเดินมันจะหลุดนะเออถ้าเดินไปให้มันหลุดไงใช่เดี๋ยวไปทักให้เขาอายคันอีกแล้วทุเรศเลยก็เห็นคันวัวคันเนี่ยเฮ้ยแต่แบบโรคแปลกเราเห็นคนอื่นเกาแต่เกาตาแบบมันเป็นเหมือนโรคติดต่อเหมือนเวลาเห็นคนอื่นหาวจะหาวตาเวลาคนอื่นคันเฮ้ยถ้าเราเห็นแล้วจะคันตาเลยมันต้องติดต่อเพราะว่าจังหวะที่คุณเข้มคันเกาไอ้ชั่วโลกมันลอยมาติดแล้วคือว่านัดเด็กกับสาวเนี่ยนั่งดูข้าวไม่ถ้าเกิดถ้าคันจะทำไงเฮ้ยแอบดิไอนั่งแบบนี้มันไม่เห็นอยู่แล้วก็นั่งอย่างเงี้ยมันไม่เห็นแล้วก็ล้วงต้องล้วงแม่งเลยยิ่งนั่งกินข้าวใต้โต๊ะไม่ก็ล้วงแม่งเลยล้วงของเราหรือของเขาของเราสิไปล้วงเขาก็โดนตบดิแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปที่สาธารณะเออที่สาธารณะบนรถมงรถเมล์อะไรเงี้ยที่มันเป็นที่ที่แบบคือทายว่ะเจอแบบเนี้ยมันมียิ่งกว่านั้นพี่อะไรตอนที่ไปทำพิธีกรใช่โอ้โหนั่งนั่งคันตอนนั้นอ่ะมันต้องขึ้นบนเวทีขึ้นเวทีแล้วทุกคนจับจ้องเราอ่ะใช่นั่นมาคืนเราเวทีแก่ไงสมมติตะคันคือถ้ามีสคริปต์จะพอเฮ้ยเอาสคริปต์ลงมาเอาอย่างเงี้ยเอามาพัดกันแถวนี้แล้วก็สคริปต์มันอันเท่านี้ถ้าฝ่ามือได้มั้งอันเล็กไงคือแบบมันก็ยังทุเราถึงแม้เกาตรงๆไม่ได้แต่มันข้างๆได้ดีว่ะมีอะไรที่มันกรณีทักทัน
หน้าเวทีเออนี่ได้ทักคันเยอะทำไมหน้าเวทีถ้าเล่นคอนเสิร์ตไม่เป็นไรกันมันก็ร้องเองไงคอนเสิร์ตคือมันหันหลังมาเล่นกันดนตรีมาเล่นกันคนอื่นใช่แต่ถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยแต่พิธีกรเนี่ยทักคันมากอะตอนเด็กผมชอบตอนประมาณนี้ถ้ามันสกิปมันไม่มีอะไรเงี้ยหรือไม่ตอนจังหวะแขกรับเชิญหรือไม่จังหวะเดินอ้อมเขาถามคิวลงไปหาเอาตัวเปลี่ยนคิวเลยเออหนังมันต้องหาจังหวะเอาแต่ถ้าไม่มีเลยไม่มีเลยอะนี่เว้ยแบบพิธีกรแบบทางการอะทางการมันก็มีสองแบบคือบางทีมันมีโพเดียมถ้าอยู่หลังโพเดียมไม่มีปัญหาไงไม่ไม่ละถ้าไม่มีโพเดียมถ้ามีโพเดียมต้องหาสคริปต์ถ้าไม่มีสคริปต์อะนั่นแหละมันเดินไปไม่ได้ที่ไม่มีสคริปต์ถ้างานพิธีกรทางการนะต้องมีสคริปต์อยู่แล้วบางทีมีแต่เพราะบางทีเขาก็อันเล็กนิดเดียวอันเล็กนิดเดียวคือมันก็ยังแบบยังเด็กๆได้นิดหน่อยเนี่ยพอเราพูดไปแล้วก็แบบเออเอาลงมาเนี่ยพอลงมาปุ๊บโอ้จริงที่มันเป็นรอยเลยรอยสกิปถูกวนเส้นเนี่ยครับก็ต้องหาวิธีแก้ไขตัวเองที่ช่วยไม่ได้จริงครับเรื่องอาการคันมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกเพศทุกวัยไม่ได้แข็งเราไม่เกี่ยวเวลาด้วยนะครับผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้นได้หมดคือถ้าเกิดคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคนกำลังจับต้องคุณอยู่คุณจะกล้าไหมครับก็เราเจอประสบการณ์กับขับที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราขับคร่าวๆนะฮะอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมนะครับเมื่อไหร่เราก็กองเมื่อนั้นครับผมอ่ะกองให้หน่อยพี่เอาปากกันกองไว้อ่ะEP ถัดไปเราจะมาทอล์กกันต่อกันที่ประตูไหนติดตามกันได้ในคราวต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่ยักษ์ทูสตูดิโอด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมแล้วกันถ้าเกิดว่าเราทันเราก็เกาซะถ้าทันก็เกานะครับคือไปเกากันให้ทั่วทุกบ้านทุกมุมเลยนะครับเกาเลยครับเกาเกาใช่ครับสำหรับEP นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย